ทั้งสีแดงทั้งสีส้มเป็นนายทุนใหญ่ของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่กะแบ่งแยกประเทศไทยเพื่อฝั่งของตัวเองจะได้เป็นรัฐใหม่เรียกว่ารัฐปัตตานีจะได้มาเป็นพระมหากษัตริย์ชัดๆนะปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดที่มีนักการเมืองและพรรคการเมืองให้การหนุนหลังนะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียไม่ได้เข้ามายุ่งเลยไม่ได้เข้ามาแตะเพราะเขากำลังขัดแย้งและกำลังเกิดความแพร่การระบาดอย่างหนักในเรื่องของโควิด-19พวกเราคนไทยประชาชนคนไทยควรจะรู้นะปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องของศาสนาศาสนาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะปลุกระดมประชาชนลุกฮือขึ้นมาเพื่อฆ่ากันเองระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเป็นหลักการทำสงครามในสมัยยุคสงครามครูเสดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ที่เขาพยายามปลุกขึ้นมาอ้างเรื่องศาสนาใช้ครูสอนศาสนาเป็นเครื่องมือเกิดขึ้นในประเทศพม่าที่รัฐยะไข่นะครับระหว่างมุสลิมกับพุทธจนเกิดการกวาดล้างเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นนะครับเกี่ยวข้องเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้พูดเรื่องภาคใต้มานานแต่ก็ผมพูดในคลิปอื่นๆแทรกไปนะครับไปดูแล้วกันนะว่าในที่ผ่านมาผมพูดเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ไว้อย่างไรบ้างยุทธการที่เขาเดินเนี่ยเป็นยุทธการที่เกิดอย่างถูกต้องเพราะมันเกิดจากการกระทำผิดกฎหมายเรื่องการค้ายาเสพติดจึงเป็นที่มาของการจับคุมสธ.หัวหน้าโจรที่มาจ้างกองกำลังชนกลุ่มน้อยทั้งหลายเนี่ย AKK BRN นั่นแหละที่อ้างศาสนงศาสนาพอมาเลเซียไม่เล่นเขาก็ไปจ้างคนเหล่านี้มาเป็นกองกำลังพอเจ้าที่จะไปซ้ายพอจะขนยาเสพติดไปซ้ายก็มาวางระเบิดขวาล่อให้เจ้าที่มาแล้วมาสร้างสถานการณ์แล้วขนเฮโรอีนขนยาเสพติดข้ามไปมาเลเซียคราวนี้เจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็จึงวางกลยุทธ์เขาเล่นงานกลุ่มเป้าหมายสำคัญจนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสธ.ซึ่งเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหนึ่งในประเทศไทยในฝั่งของสีแดงชัดๆนะพวกที่ว่าเอ๊ะพูดไม่กี่วันทำไมเกิดความผมก็บอกว่าเขาจะเดินกลยุทธ์นี้ทั้งสีแดงทั้งสีส้มเป็นนายทุนใหญ่ของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่กะแบ่งแยกประเทศไทยเพื่อฝั่งของตัวเองจะได้เป็นรัฐใหม่เรียกว่ารัฐปัตตานีจะได้มาเป็นพระมหากษัตริย์ชัดๆนะสถานการณ์ในภาคใต้นะครับที่ผมเรียนไว้ว่าจะมี5ช่วงที่สำคัญซึ่งจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของม็อบปลดแอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการชุมนุมใหญ่ของปลดแอกที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆในเดือนกันยายนซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าจะมีการนองเลือดมีการประเมินว่าจะมีการนองเลือดหมอดูหมอเดานักวิเคราะห์บอกว่าจะเหมือนเหตุการณ์14ตุลา6ตุลานองเลือดใหญ่นะฮะจะมีเหตุการณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นตายกันเป็นเบื่อนะสุดท้ายก็มีกลยุทธ์บางประการก็สามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมย้ำนะฮะเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเพราะเห็นปรากฏการณ์บางประการเกิดขึ้นนะให้มีส.ส.คนหนึ่งนะครับลาออกจากพรรคการเมืองลาออกจากการเป็นส.ส.มีอยู่คนหนึ่งนะก็ปรากฏว่าไปดูสถานการณ์ในภาคใต้เหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นในภาคใต้สถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงในภาคใต้เนี่ยมันดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับภาคใต้เนี่ยปรากฏว่ามีแม่ทัพที่มีความเข้มแข็งมีฝ่ายเสที่มีความเข้มแข็งมีลูกชายของพลเอกกิตติรัตนฉายานะครับ
ซึ่งท่านเป็นแม่ทัพภาคที่4เก่ามีความรู้ล่าสุดก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการมณฑลมีฝ่ายเสที่เข้มแข็งมีแม่ทัพที่เข้าใจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ดีขึ้นแม่ทัพคนที่จะเกษียณก่อนหน้านี้นะครับท่านทำงานจนไอ้ก่อนที่จะขึ้นไปเป็นตำแหน่งอื่นทำงานในวินาทีสุดท้ายนะเคลียร์พื้นที่ในวินาทีสุดท้ายนะครับในการเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาคุยจนกระทั่งเกษียณพอหมดวันที่30กันยายนท่านเกษียณปุ๊บสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะผมจะมีการบอกผมบอกระวังหลังบ้านให้ดีบอกผ่านคลิปเนี่ยบอกหุ้นส่วนเนี่ยคอยดูนะภาคใต้ระวังให้ดีต้องระวังภาคใต้ให้ดีต้องเคลียร์สถานการณ์ได้ดีนะครับโดยมีท่านพลเอกกิติรัตนฉายาอดีตแม่ทัพปฏิสีก็คอยให้คำแนะนำเบื่อว่านี่ควรทำอันนี้ควรไม่ทำฉันทำมาแล้วถึงจุดไหนก็คนผ่านประสบการณ์มาเยอะผ่านปัญหามาเยอะนะครับปัญหาใต้มันเกิดจากอะไรนะเรียนให้หุ้นส่วนทราบอีกครั้งเนี่ยปัญหาใต้เนี่ยมันมาจากหนึ่งปัญหาจากมาเลเซียแต่ปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียใช้หลักการถอยทางมันเกิดจากฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกับอังกฤษเนี่ยเขาเล่นงานประเทศไทยเขาใช้หลักการถอยทางยุทธศาสตร์และรุกทางยุทธวิธีโดยสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งไว้ในส่วนฝรั่งเศสสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งไว้ที่เขาพระวิหารนะครับส่วนที่อังกฤษเนี่ยเขาสร้างความขัดแย้งไว้ที่บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐปัตตานีเดิมอังกฤษยึดของไทยไปเฉยๆนะกรันตันกังกานูปริตเป็นรัฐมรยูเนี่ยสุดท้ายก็คืนในส่วนของรัฐปัตตานีมานะครับบอกว่าเป็นรัฐอิสลามเขาหลักเรียกเนี่ยฝรั่งเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รูปทางยุทธีให้แต่ละประเทศนั้นเกิดความขัดแย้งเกิดความขัดแย้งในอินเดียกับจีนนะครับก็พื้นที่ใกล้ทิเบตก็มีลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีพื้นที่ทะเลาะให้เกิดความขัดแย้งไม่ต่างจากเขาพระวิหารที่เราเคยยิงกันไม่ต่างจาก3จังหวัดชายแดนที่ภาคใต้ที่ไม่หยุดนะครับในหลายพื้นที่ฝรั่งไปทำแบบนี้ในตะวันออกกลางในเอเชียในประเทศที่เขาไปยึดในช่วงล่าอาณานิคมแล้วก็ทิ้งเงื่อนไขให้แต่ละประเทศให้แย่งชิงดินแดนกันเองเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลานี่คือปัจจัยที่1มาเลเซียจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยสังเกตว่ากลุ่มเบอร์ซาตูบุมBRNRKK นะครับได้อยู่มาเลเซียหมดอ่ะนะฮะพรรคการเมืองล่าสุดที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เบอร์ซาตูบังเอิญชื่อตรงกับชนกับกันหลายฟุกขนาดเลยมันตรงกันได้ไงนะนะฮะมันก็เลยทำให้เข้ามามีอิทธิพลแต่ตอนนี้มาเลเซียเป็นยังไงเผชิญกับปัญหาโควิด-19ความขัดแย้งระหว่างมหาเทมูฮัมหมัดนะครับได้มีการประกาศลาออกนะครับก็มี คนของคนของอันวาอิบราฮิมนะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะมหาเทกนาจิบรวมกำลังคนไม่ได้คราวนี้เขาก็เลยมีความแตกแยกกันภายในการจับมือกันระหว่างนาจิบราซักกับมหาเทมูฮัมหมัด ตกลงจับมือกันอีกครั้งจับมือกันอีกครั้งแล้วก็จะมาแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่จะบีบให้มีการลาออกเกิดขึ้นโควิด-19ก็ติดก็ยังปิดประเทศอยู่นั่นคือประการแรกพอปิดประเทศอยู่ปัญหามาเลเซียตอนนี้มันเบาบางลงโจรใต้ที่อยู่ในประเทศไทยจึงเปลี่ยนสภาพจากโจรที่รับการสนับสนุนจากฝั่งมาเลเซียที่อ้างเรื่องของศาสนามาค้ายาเสพติดปัญหายาเสพติดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำการกวาดล้างยาเสพติดอ้าวกวาดไปกวาดมาไปเจอโจรใต้ ไปเจอครูสอนศาสนาเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดเจอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอย่างมโหฬารซึ่งผมเรียนไว้แล้วหลักภาคใต้นะ1การค้ายาเสพติดนะสิ่งของผิดกฎหมายนะครับน้ำมันเถื่อนการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องของภูมิแดนก็ยังมี4เรื่องนะครับหลักๆถ้าจับหลักได้ก็มีแค่นั้นนะภาคใต้มีแค่นั้นปรากฏว่าในภาคใต้เนี่ยนะครับพอสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเจ้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้เพราะมีผู้ประสานงานอยู่ท่านนึงเป็นคนคอยประสานงานระหว่างแม่ทัพกับรัฐบาลก็ทราบถึงปัญหาก็ได้มีการหารือกับพลเอกประยุทธ์นะครับหารือกับพลเอกประยุทธ์ปุ๊บก็ออกมาตรการปราบปรามยาเสพติดเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางเพราะว่ากองทัพปฏิเสธมีอำนาจ
ในมี 5-6 จังหวัดแค่นั้นเองก็ไปเริ่มต้นตั้งแต่เชียงรายมาเลยนะฮะเขาก็เลยกวาดล้างให้ปปส.กับปปส.นะศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกันกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่ใต้ขึ้นไปเหนือก็เลยมีการจับกุมยาเสพติดได้อย่างมหาศาลสังเกตมั้ยมีการปรับปรุงยาเสพติดได้อย่างมหาศาลพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันต้องเอาถึงผู้บงการเนี่ยตอนนั้นที่พลเอกประยุทธ์เคยพูดไว้มันก็เลยมีการจับกุมมาเรื่อยๆแล้วก็ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จับไปจับมาผู้ค้ายาเสพติดกลับกลายเป็นโจรก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคใต้ก็เลยแตกทัพโจรใต้ก็เลยแตกเลยท่านโจรใต้เปลี่ยนสภาพไม่มีอะไรหากินนั่นเองก็เลยมีคำสั่งให้คนคนหนึ่งลาออกจากพรรคการเมืองแล้วมาคุมสถานการณ์จัดทัพที่ภาคใต้ใหม่นะครับพอพ้นจากแม่ทัพคนเดิมแม่ทัพคนใหม่เข้าไปดำรงตำแหน่งสตาร์ทวันแรกเขาก็วางระเบิดทหารผมเรียนบอกระวังให้ดีนะเขาอาศัยวันไหนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหนึ่งเกิดขึ้นไม่วันเดียวกันนะครับในช่วงเวลานั้นวันที่2เขาก็ซ้ำในช่วงที่มีนักเรียนบุกเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการรอบแรกมีคนตาย1คนเป็นทหารพรานนะครับรอบที่2แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ4คนรอบ2ก็2จุดมาติดๆเลยปึ้มๆต้อนรับแม่ทัพใหม่เลยแม่ทัพใหม่ก็กำลังมึนๆเหมือนกันนะเพิ่งกำลังเข้าไปถึงแม้จะเป็นรองแม่ทัพเดิมกำลังขึ้นนะเข้าไปก็เจอเลยเจอรับน้องขึ้นมาทันทีก็มีทหารพลานตายไป1คนซึ่งล่าสุดกองทัพบกก็จะปูนบำเหน็จให้7เท่าทำไมเขามุ่งไปที่ทหารพลานเป็นหลักทหารพานเป็นหลักคิดการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมืองในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เป็นหลักคิดของจีนในสมัยโบราณกาลนะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมืองบางประการซึ่งผมขออนุญาตไม่เล่านะไม่มันไม่เหมาะที่จะมันเปิดเผยแบบนี้แต่ผมเรียนว่าทำมาถูกโดยตลอดคนที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์หรือจัดทัพกองทัพของโจรใต้ใหม่เป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองผมย้ำนะเป็นนักการเมืองและเป็นพรรคการเมืองนะครับหลักที่นักการทหารทำมาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำมาถูกตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่แก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาชุดที่ผ่านมาทำถูกต้องมาโดยตลอดโดยมีท่านพลเอกกิติรัตนฉายาเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากแก้ปัญหามาให้แก้ปัญหามาเรื่อยๆมาโดยตลอดโชคดีที่ได้ลูกชายท่านเป็นผู้การทหารพลานตั้งแต่ผู้การทหารพลานมาเป็นรองผู้บัญชาการมณฑลคุมทหารพานจนกระทั่งมีเป็นคุมกำลังสำคัญกำลังหลักเลยทหารราบถอยทัพบกทัพเรือทัพอากาศที่เคยเข้าไปถอยออกหมดตั้งแต่แม่ทัพคนเดิมถอยออกหมดเอาเฉพาะทหารพลานลุยพื้นที่ทหารพลานจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของโจรชุดนี้นะครับส่วนการจะแก้ไขปัญหาอย่างไรการจัดทัพของเขาเนี่ยนะที่เขาจัดทัพใหม่เพื่อรุกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตีประตูหลังสังเกตว่าการเคลื่อนไหวในพระนครเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะการก่อการชุมนุมในปี52ปี53นะฮะการระเบิดในกรุงเทพมหานครหุ้นส่วนสังเกตดูจะเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งและมันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องจากฝั่งเสื้อแดงทุกครั้งไปแต่เข็ดไหมฮะปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมต้องเรียนเนี่ยมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะครับที่อังกฤษวางไว้ถอยทางยุทธศาสตร์และรุกทางยุทธวิธี2เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์ก็มีอยู่แค่นั้นพอมีหลักของมันอยู่แค่นี้เรื่องต่างประเทศไม่เข้ามาแทรกแซงมันก็เป็นปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงคือนักการเมืองและพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พอนักการเมืองปรับพรรคปรับกลยุทธ์ถอยให้ไปทำเกมจัดทัพใหม่ใต้ยังกลับมารุนแรงหลังจากเงียบกริบมานานมากสังเกตไหมเงียบสนิทเลยเพราะแก้ปัญหามาถูกทางนะครับและแก้ปัญหามาอย่างถูกต้องนะผมมั่นใจนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมาจาก
รองแม่ทัพภาคที่4เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะเพราะเขามีประสบการณ์ยังมีลูกชายของพลเอกกิติซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เด็กจนโตนะจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ทันในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดที่มีนักการเมืองและพรรคการเมืองให้การหนุนหลังนะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียไม่ได้เข้ามายุ่งเลยไม่ได้เข้ามาแตะเพราะเขากำลังขัดแย้งและกำลังเกิดความแพร่การระบาดอย่างหนักในเรื่องของโควิด-19พวกเราคนไทยประชาชนคนไทยควรจะรู้นะปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องของศาสนาศาสนาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะปลุกระดมประชาชนลุกฮือขึ้นมาเพื่อฆ่ากันเองระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเป็นหลักการทำสงครามในสมัยยุคสงครามครูเสดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ที่เขาพยายามปลุกขึ้นมาอ้างเรื่องศาสนาใช้ครูสอนศาสนาเป็นเครื่องมือเกิดขึ้นในประเทศพม่าที่รัฐยะไข่นะครับระหว่างมุสลิมกับพุทธจนเกิดการกวาดล้างเกิดขึ้นชาวมุสลิมกว่า7ล้านคนที่อยู่ในรัฐยะไข่ที่เรียกกลุ่มนี้ว่าโรฮิงญาต้องถูกไล่ล่าถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อไปยบไปอยู่ที่บังกลาเทศในปัจจุบันตายกันเป็นเบื่อเลยเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นหมายความว่าเราควรจะรู้ควรจะเข้าใจควรจะศึกษาเรื่องของเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนักเรียนวัยรุ่นนักศึกษาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ให้ทุนการศึกษาให้ระดับผู้นำนะครับพินัยกรรมของพลเอกเปรมก็เขียนไว้ให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษว่าเงินทั้งหมดที่พลเอกเปรมมีเก็บไว้ให้นำไปให้การศึกษากับพี่น้องกับเด็กนักเรียนนักศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจะให้กลับมารักประเทศอีกครั้งหนึ่งคนรุ่นใหม่คนจะรู้นะฮะนี่คือประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่แบบว่าลึกซึ้งเลยล่ะลึกซึ้งคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยซ้ำไปผมเคยคุยกับนายทหารยศพลเอกหลายท่านพลโทหลายท่านพลตรีหลายท่านบอกไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้เลยนะครับผมก็เลยถือโอกาสนำความรู้ที่มีที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งนะไม่ใช่ศึกษาแบบเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอาจารย์นะมาศึกไม่ใช่ผมศึกษาอย่างลึกซึ้งศึกษาเบื้องลึกนะการร่วมคิดร่วมทำนะตั้งแต่อดีตกว่า10มากกว่า10ปีว่าควรจะถอนทหารออกทั้งหมดทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยที่คนละภูมิภาคต้องออกไอเดียผมนะต้องถอนออกให้หมดการแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ควรใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงแต่ต้องแก้ด้วยปัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าไปเลี้ยงแพะแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจภาคใต้ดีนะนั่นเป็นความคิดธนาธรมันตลกนะมันมีวิธีอื่นทุกอย่างในภาคใต้มันเริ่มมาดีขึ้นแล้วแต่มีคนรับคำสั่งให้ไปจัดทัพใหม่ในภาคใต้เพราะเขามองว่าการมาอยู่ในสภาแล้วมีเสียงเดียวไปยกมือโหวตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสงสารนะพี่น้องทหารพลานคือใครคือพี่น้องชาวใต้คนที่อยู่ในพื้นที่และเขาเหล่านี้นับถือศาสนาอะไรอิสลามตอนหลังๆมาก่อนก็ให้มาฆ่าคนพุทธเยอะมากตอนหลังก็มาฆ่าอิสลามด้วยกันเองชักเพี้ยนไปกันใหญ่หวังว่าจะมีการแบ่งแยกประเทศเรื่องของปืนนะครับที่มีการยึดไว้ไปไว้ที่ปืนใหญ่ไปไว้ที่บริเวณกระทรวงมหาดไทยปลุกกระแสขึ้นมาตอนหลังก็ปลุกไม่ติดให้ครูสอนศาสนาปลุกครูสอนศาสนาปลุกให้ลุกให้นึกเป็นวีรบุรุษโน่นที่นั่นหลอกเด็กไปตายตอนนี้โจรใต้กลายเป็นผู้ค้ายาเสพติดมาเลเซียไม่เอาด้วยเงินอุดหนุนก็ไม่มีแล้วโจรใต้เลยฟอลงหันเป็นกองกำลังในการควบป้องกันการค้ายาเสพติดเอายาเสพติดจากฝั่งเชียงรายพม่ามาข้ามเชียงรายข้ามมาที่ประเทศไทยผ่าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งไปมาเลเซียและจะส่งไปสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสหรัฐอเมริการ่วมมือกับไทยโดยตั้งหน่วยที่เรียกว่า DEA ขึ้นมาแล้วก็ไล่จับคนเหล่านี้จึงจับได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงนี้
10ล้าน20ล้านกิโลเนี่ยบ้าจับมากมายขนาดนี้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับจึงเรียนหุ้นส่วนนะฮะให้ทราบว่าสถานการณ์ภาคใต้นะครับเป็นแบบนี้แนวทางการแก้ไขผมเชื่อว่าฝ่ายเสแม่ทัพคนใหม่ท่านพลเอกกิตตินะแล้วก็ลูกชายพลเอกกิตติซึ่งคุมกำลังอยู่ณปัจจุบันคุมกำลังทหารพรานเนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์ได้อธิบายแบบนี้ก็รู้ว่าใครเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับแล้วก็ผมเรียนว่าทำไมภาคใต้กลับมาทุกครั้งนะฮะทุกเหตุทุกผลเนี่ยเวลาเกิดเหตุมันบอกได้นะถ้าดูเชิงปรากฏการณ์ในเฉพาะโลโก้ก็บอกมีโจรมาก่อเหตุแต่ไม่รู้มันก่อเหตุเพราะอะไรแต่ถ้าเราเข้าใจสโคปกว้างๆมันหลักของมันแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันทีอ๋อมันทำเวลานี้ทำเวลานี้ช่วงนี้เวลานี้จังหวะเวลานี้อ๋อดวงดาวมันเปลี่ยนมันใช้เลิกดาวโจรนั่นเป็นการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองนะโดนเวลานี้เจ้าที่จะต้องได้เปรียบจะต้องเสียเปรียบนะครับจะต้องทำเวลาไหนนะเมื่อก่อนนี้ทำในเสรักในช่วงของเวลาในการตั้งองค์กรนะครับแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเวลาที่ช่วงโอนถ่ายกำลังนะครับซึ่งอันนี้คือปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และผูกพันมาในพระนครขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แผ่นดินไทยจะไม่ไร้ความหวังจะไปราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาบ้านเล่มนี้จะสง่าในสายตาโลกสืบไปคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะเถิดไว้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์และสัตว์เรียบได้ดังลมหายใจเราทั้งพร้อมจะป้องไว้หากมีใครคิดย่ำยีต้นกล้านี้จะไม่มีกลายพันธุ์เสียสละแบ่งปันกตัญญูสามัคคีจะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความมีแต้มแต่งแผ่นดินนี้ตายบารมีพระราชาขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญทุกอย่างบาทที่ดำเนินจะมีรักและศรัทธาจะประสบนิกรทั่วทั้งโลกนี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินต้นกล้านี้จะไม่มีกลายพันธุ์เสียสละแบ่งปันกตัญญูสามัคคีจะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแต้มแต่งแผ่นดินนี้ตายบารมีพระราชาขอพระองค์จงทรงพระเจริญทุกอย่างบาทที่ดำเนินจะมีรักและศรัทธาจะประสบนิกรทั่วทั้งโลกนี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะประสบนิกรทั่วทั้งโลกนี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน